East View ทัศนะบูรพาจับตาตะวันออกอย่างเข้าใจและเท่าทันตอนนี้เรามาอยู่กันที่ย่านหัวเฉียงเป่ยค่ะและแขกคนสำคัญที่เรามาเจอในวันนี้คือNaomi Wuเธอเป็นนักประดิษฐ์สินค้าไฮเทคที่มีชื่อเสียงในโลกโซเชียลณขณะนี้ค่ะและเธอจะพาเราไปทัวร์รอบๆย่านนี้กันค่ะหัวเฉียงเป่ยถือเป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และไอทีทั้งปลีกและส่งเรียกได้ว่าทุกอย่างที่เรานึกได้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์และไอทีไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จเราสามารถหาได้จากที่นี่ค่ะร้านนี้เป็นร้านของเพื่อนของNaomiนะคะที่เธอพาเรามาดูกันค่ะแล้วก็ที่ร้านนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการปรับตัวเพื่อรับกับลูกค้าต่างชาติค่ะโดยเขามีหนังสือที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับย่านนี้แล้วก็คำศัพท์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพื่อที่ชาวต่างชาติที่มาซื้อของเนี่ยจะได้รู้ว่าต้องออกเสียงภาษาจีนยังไงตัวเขียนเป็นยังไงเพื่อที่เขาจะขายของได้นะคะ Do you think that Shenzhen can become China's number one city in terms of technology? We're already number one cities in China that exportour electronics around the world. And in terms of, I would say, because Shenzhen are focusing on innovation and creative stuff, I think what we're trying to do is to, apart from just manufacturer, being a manufacturer, we want to be the one who be the original, who be the one who sells unique products, not just.We used to just, you know, do OEM, focus on OEM and ODM. People come in here and then ask us to make products for them. And then we have the technology because they ask us to do it. But of course, we don't want to be their cheap labor forever. I would say it's getting better and better. The situation before is because Shenzhen has a lot of young, talented people. And a lot of people believe westernized is modernized.Because Shenzhen is a very young city, so a lot of people still look up to the Western countries, but now not anymore. I think more people will eventually they will grasp that we can intimate the culture more similar to us, like Japan, Korea, Thailand, more creative stuff from Thailand, so we can imitate them and we can do collaboration, so that we.Like situation get better and better. Not just now we're collab and we have like 一带一路 We have all those policies to recruit talented people around the world so that we can think of a solution, think of a new ways to help out the communities and help out the ecosystem around the world so that we make better products and we improve our stuff.การเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างมากทำให้คนจีนจำนวนไม่น้อยเริ่มรู้สึกว่าอยากทำอะไรใหม่ๆและต้องการการเปลี่ยนแปลง So now what we are focusing on is innovation and doing more on regional stuff like finding creative people and make unique products so that we can truly become number one not just exportingproducts but also become a regional หนึ่งในกุญแจสำคัญของการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้บุกเบิกอาจมีหลายวิธีค่ะแต่ข้อเสนอของNaomiก็ดูน่าสนใจไม่น้อยเพราะสิ่งนี้อาจอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดผู้คนจากทั่วโลกต่างก็ชื่นชอบย่านนี้ค่ะแม้ว่าแต่ละคนจะมาด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปแต่เมื่อมาที่นี่พวกเขามักจะได้ของที่ต้องการกลับไปด้วยไม่มากก็น้อยเพราะย่านหัวเฉียงเป่ยแห่งนี้มีสินค้าหลากหลายจริงๆค่ะYes. What is the most famous product in Huaqiangbei? Huaqiangbei, it used to be more like they sell components so that you can use it on your DIY projects. But now you can see all around here, there are robots, there are earphones, there are watches. It's more like commercialized these days.เรามีพาเราเดินสำรวจรอบๆย่านนี้รวมทั้งคอยอธิบายและให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้ามากมายหลากหลายชนิดทั้งสนุกสนานและน่าตื่นตาตื่นใจไม่น้อยเลยค่ะเพราะไม่ใช่แค่ของธรรมดาที่เราเห็นได้ทั่วไปตามท้องตลาดเท่านั้นแต่มีทั้งของเล่นไฮเทคหุ่นยนต์บังคับที่ทั้งร้องเพลงและเต้นรำหรือแม้กระทั่งเครื่องจักรในโรงงานก็มีเช่นเดียวกันค่ะแต่ที่พลาดไม่ได้ต้องร้านนี้ค่ะ Oh, so this is my friend. This is May. Yes.
Hello， 今天我们过来拍摄一下，可不可以？好，请进啊，谢谢，进来坐一下。Max เจ้าของร้านเครื่องพิมพ์แบบ3มิติถือเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทของนาโอมิค่ะเธอเล่าให้พวกเราฟังเกี่ยวกับร้านของเธอที่เปิดมานานประมาณ4ปีรวมทั้งเรื่องการทำธุรกิจในย่านนี้ที่เธอบอกเขาว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แถมการค้าขายในย่านหัวเฉียงเป่ยนับวันก็ยิ่งแย่ลงทุกทีค่ะเดี๋ยวนี้คนหันไปซื้อของออนไลน์กันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะทำให้ลูกค้าหน้าร้านลดลงจนแทบไม่มีเลยร้านเราจึงต้องปรับตัวตามไปด้วยโดยเราได้เปิดขายของผ่านอินเทอร์เน็ตก็ขายของได้ง่ายขึ้นนะคะการก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดทำให้รูปแบบการทำธุรกิจในเซินเจิ้นและอีกหลายๆที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปจริงๆตอนนี้ขายของออนไลน์ได้เยอะกว่าขายหน้าร้านซะอีกค่ะเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าหน้าร้านต้องเดินผ่านร้านแล้วเห็นก็ค่อยซื้อแต่ถ้าไม่เดินผ่านมาก็ไม่ซื้อแต่ยังไงเราก็ต้องมีหน้าร้านอยู่นะคะแม้จะขายของหน้าร้านไม่ได้ก็ตามเพราะว่าลูกค้าบางคนเขาก็อยากจะเห็นสินค้าตัวอย่างที่เป็นของจริงๆก่อนสั่งซื้อเครื่องพิมพ์แบบ3มิติไม่เพียงแต่รังสรรค์สิ่งประดิษฐ์มากมายแต่ยังสามารถผสมผสานไอเดียและจินตนาการของแต่ละคนเข้าไปได้จนเกิดเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนได้เหมือนกันค่ะและด้วยเหตุนี้เองค่ะนาโอมิจึงได้อาสาพาพวกเราไปดูโรงงานผลิตเครื่องพิมพ์แบบ3มิติกันค่ะโรงงานผลิตและส่งออกเครื่องพิมพ์แบบ3มิติแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตหลงหัวชานเมืองเซินเจิ้นที่รายล้อมไปด้วยโรงงานผลิตสินค้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มากมายนับเป็นภาพที่แตกต่างไปจากหลายๆจุดที่เรามีโอกาสเดินทางเยือนในระหว่างทริปนี้เลยค่ะนาโอมิพาเราเดินทัวร์และอธิบายการทำงานต่างๆภายในโรงงานแห่งนี้ซึ่งจากที่เห็นค่ะส่วนใหญ่จะยังใช้แรงงานคนอยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นการประกอบชิ้นส่วนตรวจสอบคุณภาพหรือการแพ็คของเพื่อเตรียมการจัดส่งตอนนี้ที่โรงงานนี้ยังใช้แรงงานคนเป็นหลักค่ะแต่ทางบริษัทวางแผนว่าในอนาคตจะนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยงานเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดจำนวนพนักงานและเพิ่มกำลังการผลิตซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริษัทลงได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะจีนส่งออกเครื่องพิมพ์แบบ3มิติไปในหลายประเทศครับสำหรับที่บริษัทนี้ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปโดยช่วงปีแรกๆที่เราเปิดบริษัทคือเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วธุรกิจไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ครับเราเลยต้องทำการตลาดด้วยการให้ลูกค้านำผลิตภัณฑ์ไปทดลองใช้ฟรีและพอลูกค้าเห็นว่าคุณภาพดีและราคาใช้ได้ก็หันมาสั่งซื้อของเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเชื่อว่าผู้ซื้อจำนวนไม่น้อยยังคงไม่มั่นใจในสินค้าจีนซึ่งนี่ถือเป็นอุปสรรคสำคัญของผู้ประกอบการหลายๆเจ้าผมคิดว่าจีนจะเป็นประเทศส่งออกสินค้าไฮเทคอันดับหนึ่งของโลกได้ต้องมี2 อย่างนะครับนั่นคือ 1. คุณภาพสินค้าต้องมีมาตรฐานได้รับการรับรองและ2สินค้าเมื่อเทียบกับราคาและคุณภาพแล้วต้องคุ้มค่าซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและการส่งออกก็จะเติบโตตามขึ้นไปด้วยครับจีนนับเป็นประเทศผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรรายใหญ่ที่สุดในโลกมาตั้งแต่ปี2002แต่ต้องยอมรับค่ะว่ายังขาดเทคโนโลยีการผลิตและระบบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยหลายอย่างแต่สถานการณ์แบบนี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปค่ะเมื่อปี2015หลีเค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์ Made in China 2025ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศโดยจีนตั้งเป้าลดการพึ่งพิงการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างชาติและหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคการผลิตในประเทศที่เน้นการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อยกระดับขีดความสามารถของบริษัทสัญชาติจีนให้สามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ในเวทีโลกค่ะนอกจากนี้ยังถือเป็นความพยายามในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางซึ่งประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้เรียกได้ว่านโยบายนี้คล้ายคลึงกับการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 ในบ้านเราค่ะ